นะั้นนําประเด็นต่างๆในอดีตน,นามาเล่าสู่กันฟังในยุคนี้สมัยนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปซึ่งน่าชมมากนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามคุณหมอพรหมเบนเลิศ์ุรเดชนะครับท่านได้มีส่วนร่วมในในจะเรียกว่ารายการหรือเป็นเสวนาหรือเป็นการสนทนานในประเด็นนี้นะครับนี่เป็นคลิปซึ่งผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาฟังดูนิดหนึ่งนะฮะนั่นคือหมอ밍นะฮะนายแพทย์พรหมเนเลิศ์ุรเดชนะครับเป็นบันทึก อบอกเล่าของบุคคลในประวัติศาสตร์จากช่วงเหตุการณ์สมัย14ตุลาคม2516นะครับแล้วก็6ตุลาคม2519นะครับอย่างที่ผมได้เคยท้าความในในอดีตนะครับการเมืองไทยในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับในวันศุกร์ในรายการในวันศุกร์ผมพูดถึงเรื่องของพักทหารผมพูดถึงเรื่องของบทบาทของจอมพล ถนอมแล้วก็จอมพลสริทธ์นะครับพูดเล,เล็กๆน้อยนะครับในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเอาจริงๆแล้วในภาพใหญ่เนี่ยการเมืองไทยที่มีทหารเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าโดยโครงสร้างอำนาจและโดยโกลไกกติกาทางการเมืองการปกครองเนี่ยทหารนั้นถูกวางให้มีบทบาทสำคัญในการดูแลรจิมนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็คงจะยากที่เราจะก้าวออกจากยุคทหาร อยู่ในการเมืองเข้าสู่ยุคพลเรือนอยู่ในการเมืองล้วนๆแล้วก็เป็นใหญ่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ยังเป็นจินตนาการของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศนี้เมืองนี้นะฮะเอาละวันนี้อาจจะมีเรื่องการเมืองไทยไม่มานะครับมีเรื่องของภาพยนตร์เล็กน้อยมีเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในต่างประเทศด้วยแล้วก็มีเรื่องของสิ่งซึ่งมันแปลกประหลาดแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่ง ผงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในจริยธรรมนำแห่งยุคนี้ก็ว่าได้นะครับและนั่นก็คือพลังในการทำให้มีความรู้สึกว่าจะต้องมีความอย่างไรดี inclusive ตลอดเวลานะครับนี่กลายมาเป็นจริยธรรมนำแห่งยุคโดยที่ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทชั้นนำคุณจัดกิจกรรมต่างๆหรือคุณจะรับพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทหรือคุณจะเป็นคุณจะเป็นอย่างเช่นคอมิกนะฮะ คอมิกยาง x X Men เนี่ยนะฮะความจำเป็นที่จะต้องแสดงความพร้อมที่จะมีความอินคลูซีฟเนะมันเหมือนกับต้องมีแล้วคนซึ่งไม่เอาด้วยจริงๆกับแนวคิดใน,นลักษณะนี้แล้วก็จัดรายการในแบบที่ผมจัดที่นี่แต่ว่าเขาจัดทางวิทยุที่สหรัฐเนี่ยนะฮะคือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนซึ่งเขาชอบพูดแสดงสิทธิ์แสดงเสียงต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการรักษาไว้ซึ่ง the right to bear arms นะ,ะหรือ amendment ที่ 2, 2ของสหรัฐเนี่ยนะฮะ เดนเนอร์ลชเนี่ยเขาจัดรายการแล้วเขาจัดรายการทีวีกึ่งกึรายการวิทยุเนี่ยกึ่งๆึ่งพอดแคสต์เนี่ยทางช่อง YouTube Channel The First TV นะฮะ The f t r s t TV YouTube Channel ก็เป็นหนึ่งในช่องซึ่งผมตามอยู่นะครับคือผมก็เอือมรอะากับการตามสื่อกระแสหลักซึ่งให้โฆษณาชวนเชื่อเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น MSNBC หรือ CNN เพราะฉะนั้นเวลาผมดูข่าวจากสหรัฐเนี่ยผมจะถ่วงดุลด้วยมุมมองจากกระแสรองซึ่ง ก็จะเป็นทัศนะแนวอนุรักษ์นิยมในแบบที่มาจากอย่างเช่นพิธีกรคนนี้เดนน่าลอยช์คนที่ลอยช์เข้าวิเคราะห์ในเรื่องนี้ซึ่งมันโดนใจผมเหลือเกินเพราะว่าเธอได้แสดงความเซงๆงกับการที่ตามที่ใน The Post m ์ l l อร n เลเรายงานก็คือว่าตอนนี้ Marvel Studios เนี่ยเขากำลังพิจารณาเขาได้รับแรงกดดันจากองค์กรพรรคประชาสังคมซึ่งอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงและผู้ซึ่งมีความหลากหลายในเพศวิถี คือมันมี NGO ฮะซึ่งทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนอย่างอย่างที่เป็นตัวแทนจริงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมี NGO ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่ม LGBTQIA บวกแล้วก็อ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มสตรีแล้วพวกนี้ก็ไปกดดันฮะไปกดดันตามที่ The Post m ์มนรายงานแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากดดันมันเป็นเรื่องซึ่งมันเริ่มมมีผลต่อชีวิตจริงไงแล้วประเด็นที่เดนน่ารอยช์เขา เขาวิเคราะห์เขาวิจารในแบบที่รับไม่ได้เบื่อมากกับความประสาทกินของสายโวอกใหม่นี่นะฮะก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทซึ่งอยู่ในเครือโซนี่พิก u r e s หรือบริษัทซึ่งอยู่ในเครือ Marvel Studios อนะอยู่ใน MCU มเนี่ย m a r v เวล i ิ e m a ม i c u n i v e r ์ e หรือไม่ว่าจะเป็น DC Comics และอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมานั่งปฏิบัติตามแรงกดดันจาก NGO สายว พันที่ล่าสุดในกรณีนี้<ห>นนเนี่ยม,ม,มันตลกขบขันตรงไหนมันน่าตลกขบขันตรงที่ว่าแรงกดดันมัมา,มาถึงจุดซึ่งซึ่ง NGO สายวอล์กเนี่ยสายสายที่อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนกลุ่ม LGBTQIA บวกทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เขากดดันให้ให,ให้ให้คุณรู้ไหมว่า MCU ยอมทำอะไร MCU ซึ่งเขาเขาถือครองลิขสิทธิ์เหนือ X-Men ด้วยนะเวลานี้ถูกกดดันให้เปลี่ยนชื่อ XMen เนี่ยเป็นเป็น X-Person เพราะว่าใน X-Men เนี่ยนะฮะมันมีมันมีซูเปอร์ฮีโร่มันมี Hero, มิวเทนต์ ant, มันมีมนุษย์กลายพันธุ์ซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีเยอะเลยมีเยอะนะฮะสตอร์มเนี่ยสตอร์มก็เป็นหนึ่งในนั้นมีอ่ามีตัวที่มันเป็นสีอ่าสีสีน้ำเงินเนะ่ะที่เมื่อก่อนอ่าโรเบรกาโรเมนเล่นนะตอนหลังเป็นอ่าเป็นเจย์ลอเล่นนะเจเนฟเฟอร์ลอรอ่าลอเรนซ์ <S <S เล่นนะฮะนั่นแหละตัวตัวสีน้ำเงินนะ่ะ ชื่ออะไรอ่ะชื่อเอเล็กทราหรือชื่ออะไรนั่นแหละคือมันมีคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นมิวเทนผู้หญิงเยอะใน X-Men เพราะฉะนั้นแรงกดดันก็คือว่าเฮ้ยจะต้องให้เกียรติให้มีความอินคลูซีฟแล้วต้องเลิกเรียกว่าเป็น X-Men เพราะว่าการที่เรียกว่าเป็น X-Men มันทำให้อ่าความรู้สึกของอ,องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนแต่ว่าไม่ได้เป็นเนี่ยนะฮะอ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่ม LGBT QIA+ และผู้หญิงเนี่ยอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหากับชื่อ X-Men เนี่ย ไปกดดันจนในที่สุดตอนนี้ทาง Marvel Studio เริ่มพิจารณาที่จะเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้พูดแล่นนี่คือผู้บริหารของ Marvel เนี่ยให้สัมภาษณ์พิจารณาว่าจะเปลี่ยนว่าอีกหน่อยเนี่ยสงสัยจะเรียกเขาว่า X-Men ไม่ได้แล้วถ้าเรียกว่า X-Woman <ๆ>ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเรียก X-Person ไอไอความพยายามที่จะเป็นตำรวจภาษาในลักษณะนี้เนี่ยของ NGO สาย w o k e เนี่ยนะฮะ มันเป็นสิ่งที่สะท้อนภาวะสติแตกที่รับความจริงไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงและมันมีผู้ชายนั่นคือคนส่วนใหญ่ในโลกมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็น biological truth มันไม่มีเหตุผลซึ่งในวาระซึ่งคุณจะต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้มันมีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยนะฮะกลอกลุ่มต่างๆนยนะ,ะที่คุณจะต้องมานั่งลบความเป็นชายหรือหญิง นี่คือศึกเรื่อง w o k ์กับเรื่อง b s บ e ในโลกตะวันตกแล้วมันสะท้อนออกมาในศึกในการทำตัวเป็นตำรวจภาษาในหนังใหญ่ๆเยอะๆมากมายซึ่งคุณจะได้ค่อยๆเห็นแล้วศึกนี้มันจะเป็นประเด็นซึ่งในที่สุดมันจะมาถึงเมืองไทยคนที่พูดถึงเรื่องนี้ได้ดีคนหนึ่งคือแมดวอ s ช m แมดวอ l ช h เป็น Podcaster Conservative คนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนบ้าอะไรนะ แต่เขาถูกตีตราว่าเป็นเหมือนพวกสุดขั้วฝ่ายขวาในสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทัศนะอย่างวอชเนี่ยนะฮะหรือหรือเดนารอยช่เนี่ยไม่ใช่ทัศนะซึ่งซึ่งแปลกปลอมหรือประหลาดนักหนาวอชก็วิเคราะห์เรื่องนี้แหละว่ามันมีความไร้เหตุผลสิ้นดีสินส้นสินส้นสติเลยที่จู่ๆจะต้องมานั่งเปลี่ยนการ์ตูนคอมิก X-Men เป็น XP e r s o n s คุณจะคุณคุณก็เรียก x m e n ดิ แล้วมันมีฮีโร่ซึ่งเป็นผู้หญิงมันมีมิวเทนซึ่งเป็นผู้หญิงใน X-Men ก็ก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งในที่สุดแล้วมันจะมาถึงจุดแตกหักในที่สุดนะฮะมันจะไปถึงจุดแตกหักในที่สุดเพราะว่าเรากําลังอยู่ในยุคสมัยซึ่ง NGO ฝ่ายซ้ายสายโวกเนี่ย <S <S ต้องการลบล้างความเป็นจริงที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันในหลายๆเรื่อง รวมทั้งแน่นอนรวมไปถึงศักยภาพของร่างกายด้วยและบทบาทของร่างกายมันก็ยิ่งไม่เหมือนกันธีมของรายการเด e Daily ร o s e สโลการเมืองในคืนวันนี้คือหนังนะครับเพราะฉะนั้นไปที่เรื่องนี้ด้วยคือในยุคล็อกดาวซึ่งณเวลานี้ยังล็อกดาวอยู่เนี่ยนะครับผมเห็นกิจกรรมในการฉีดวัคซีนเด็กๆในวันนี้ซึ่งอยู่ในวัยอายุ12-17ผมก็ไม่ว่าอะไรผู้ปกครองอยากให้ฉีดก็ดีต่อให้เด็กติดเชื้อโควิด -19 รุ่นนี้ที่ฉีดอยู่เนี่ยติดแล้วโอกาสซึ่งจะตายอยู่ที่ศูนจุด 003%เนี 0, 0, ่ยนะฮะคือโอกาสที่จะมีอาการเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาในการที่จะให้เด็กฉีดวัคซีนตราบใดที่ถึงเวลายอมเปิดโรงเรียนเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเปิดโรงเรียนซึ่งณเวลานี้ยังไม่ยอมเนี่ยนะฮะณนะเวลานี้รัฐบาลไม่ได้สั่งให้เปิดโรงเรียนนะ,ะผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบรัฐบาลไม่ได้สั่งให้เปิดนะฮะถ้าคุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยซึ่งคุณเลี้ยงดูลูกบุตรหลานอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยู่ในกรุงเทพคุณก็จะรู้เหมือนผมรู้ ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ส่งอีเมลไม่ได้ส่งจดหมายสื่อสารมาเลยว่าโรงเรียนจะเปิดเพราะว่าอะไรเพราะารัฐบาลไม่ได้สั่งให้โรงเรียนเปิดมันมีเรื่องที่โกหกกันอยู่นะฮะว่ารัฐบาลไฟเขียวให้เด็กไปเรียนหนังสือไม่ใช่รัฐบาลแค่ไฟเขียวว่าให้ฉีดวัคซีนเด็กมัธยมแล้วกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ยอมออกมาพูดว่าเด็กประถมไปเรียนหนังสือได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะ ก็เล็กล็อกเด็กดาวอยู่บ้านแล้วฮะให้มันดู Netflix กซต่อไปกับผมแล้วผมจะแนะนำให้น้องๆซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะพอคุณเรียนออนไลน์เสร็จนะฮะดูดูเรื่องนี้เซอร์จิโอคือเซอร์จิโอเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพยนตร์ซึ่งผมได้มีโอกาสดูในช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงล็อกดาวน์นี่แหละนะฮะแล้วแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันสะท้อนมุมมองซึ่งประมาณ80%เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วมัน มันซึ้งมากผมดูแล้วตอนท้ายผมก็ร้องไห้ผมไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวโรแมนติกความรักที่มีดาราน,นำเป็นแอนนาเดอ m a ามาสซึ่งคือบอนเกิลคนใหม่แต่ว่าผมผมซึ้งกับบทบาทของเซอร์จิโอเดเมโลซึ่งเซอร์จิโอเดเมโลเนี่ยเป็นคนจริงและเคยเป็นนักการทูตชื่อดังซึ่งเคยทำงานให้กับสหรบประชาชาติเขาเคยเป็นเขาแทบจะเป็นแบบต้นฉบับอะว่าคนซึ่งทำงาน ด้านงานด้านลีภัยด้านการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยด้านงานแบบสไตล์แบบ UNHCR อาะไรเงี้ยจะต้องทํางานอย่างไรค็นิดเบลโลเนี่ยเขาเขาโด่งดังจากที่เขาเขาไปมีบทบาทในการเจราจาสันติภาพเพื่อน,นํามาสู่ความเป็นเอกราชให้กับติมอร์และสเตตติมอร์ตะวันออกนะฮะอีสติมอร์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขามีบทบาทสําคัญในการโน้มน้าวให้ฝ่ายทหารที่สู้รบเพื่อแยกดินแด,น,ดนของอีสติมอร์เนี่ยพูดคุย พูดคุยและได้ในสิ่งที่ต้องการจากทหารที่ปกครองนะและประธานาธิบดีที่ปกครองอประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้วติมอร์ตะวันออกเนี่ยประกาศความเป็นเอกราชเนี่ยคนซึ่งมีชื่อเสียงและชูผลงานนี้เป็นชิ้นโบแดงก็คือเซอร์จิโอเดเมโลเซอร์จิโอเดเมโลเนี่ยเขาไม่ได้ดังเพียงเพราะว่าเขามีบทบาท ที่ติมอร์เขาดังเพราะว่าเขามีบทบาทที่ขเขมรด้วยนะครับในการพูดคุยกับขเขมรแดงแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเขาเขาดังเนี่ยในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกโดย UN ให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในภารกิจซึ่งยากเย็นแสนเข็นมากและนั่นคือภารกิจในการก่อ,อสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองและประเทศนั้นที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คืออิรัก บทบาทของเดเมโลในอิรักเนี่ยเป็นบทบาทในช่วงหลังจากที่ประธานาธิบดีบุชเนี่ยยอมนะยอมรับข้อเสนอที่ให้เดเมโลเนี่ยเข้าไปในในในฐานะตัวแทน UN ในอิรักแล้วมันเป็นช่วงซึ่งโค่นสนดามใหม่ๆด้วยและอเมริกาเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของประเทศอิรักแล้วเขาเส่งส่งเนี่ยไวกิสรอยเน่ยนะฮะเอลพอลเบรเมอร์เนี่ย,นะยไปเป็นตัวแทนเนี่ย ดูแลการเมืองกับอ,อกครองแล้วก็ดูแลการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ดูแลการการสืบทอดอำนาจของสหรัเมริการไอรักแล้วก็ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเร็วๆเนี่ยงานนั้นเป็นงานของพอลเบรเมอร์แล้วพอลเบรเมอร์ mer, กับเซอร์จิโอเดเมโลที่รักนนะะในช่วงปี2003เนี่ยนะฮะ2002-2003นี่คือมีปัญหากันตลอดเวลามีปัญหากันตลอดเวลาแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็ความพยายามของ UN ที่จะจัดการเลือกตั้งเร็วๆยอะไรเงี้ย แล้วก็มีแผนสันติภาพเนี่ยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ชาวอิรักพอใจเพื่อให้ผู้ก่อการร้ายไม่มีเหตุผลที่จะปฏิบัติการต่อเนี่ยในกรุงแบกแ,แดดอะไรเงี้ยความพยายามของเดเมโร่เนี่ยนะฮะเป็นความพยายามที่ในที่สุดแล้วกลายเป็นเรื่องที่ลมๆแรงๆไม่เกิดขึ้นจริงเลยฝันของเดเมโร่ในการหาสันติภาพ e พี e แพลนให้กับอิรักหลังจากที่บุชส่งทหารเข้าไปโค่นซาดามเนี่ยแผนของเดเมโร่นั้นถูกเตะตัดขาโดยสหรัฐอเมริกาตลอด แล้วสัฐอเมริกาก็ไม่พอใจเดเมโลที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่อยากที่จะปอ o i l หรือเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านผู้ชมทราบเพราะว่าท่านผู้ชมต้องดูเรื่องนี้เซอร์เจียนเดเมโรเนี่ยเขาเจอศึกหนักจนในที่สุดเขาเป็นเหยื่อการก่อการร้ายและเป็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงแบกแดดในช่วงจังหวะเวลาซึ่งเขาเริ่มที่จะพูดถึงสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นโดยฝีมือของทหารสหรัฐ ในรักเรื่องนี้น่าดูมากนะครับเรื่องนี้น่าดูมากแล้วก็นิดนึงขอขอขอต่อเนื่องเพราะว่าไหนๆผมพูดถึงเรื่องของสายโว้แล้วผมจะต้องเอาให้ครบนี่ไม่ใช่เรื่องม่อสำคัญนี่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในอยู่ใน precipice ของ social media war ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายเบสกับฝ่ายโว้กคือคือฝ่ายเบสในที่นี้คือต้องการให้รับสภาพจริงในการใช้ชีวิตพูดถึงเรื่องเจมส์บอนด์เนี่ยผมให้ดูโปสเตอร์ล่าสุดของเจมส์บอนด์ d o 0 7 ซึ่งจะเข้าฉายในวันพฤหัสบดีหน้านะครับในโรงหนังไทยซึ่งผมก็ดีใจผมจะได้ดูนะผมก็จะไปดูวันพฤหัสบดีหน้าแหละ No Time To Die ถ้าคุณสังเกตดูในในรอบนี้เนี่ยเขาชูว่าบอนเกิลหลักๆเนี่ยคือ Anna าเดอ m a า Anna เนี่ยนะก็เป็นนางเอกในเรื่อง Sergio ิด้วยบังเอิญจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ Anna าเดอ m อาเธอเป็นบอนเกลซึ่งสวยดีแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีบทบาทเป็นแนวแอคชั่นบู บูแล้วก็บุญเสริมขึ้นมาด้วยเพราะว่าคนซึ่งเขียนสคริปต์เจมส์บอนดรอบนี้เขาต้องการให้บอนกรลมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ไปกว่าเจมส์บอนด์คือไม่ใช่แค่เป็นเพลย์สิงสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเนี่ยก็คือว่ามันมีมันมีกรอบของสิ่งที่เหมาะสมต่อบทและความพยายามในการสร้างความเสมอภาคว่าผู้หญิงเก่งกาจไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเนี่ย มันก็จะเริ่มสะท้อนออกมาในภาพยนตร์ซึ่งผมดีใจผมดีใจที่แอนนาเดอามาในภาพยนตร์เจนส์บอลซึ่งเราจะได้เห็นเนี่ยในวันพฤหัสบดีหนา้าซึ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยเนี่ยว่าบอลรอบนี้มันจะบูบุญแล้วก็มากกว่าบอลกร์ลในอดีตแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปสักพักเนี่ยนะฮะและเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากแรงกดดันจากองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มสิทธิสตรีเนี่ยในกรณีของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มไปในถึงจุดที่ผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ย นี่คือสิ่งที่ที่อ็นฟล g มิงได้เคยจินตนาการไว้เพราะว่าเจมส์บอลเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งถ้าถ้าตรงกับตัวของมันคือถ้ามันมันเปิดโอกาสให้มันเบสอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะฮะเจมส์บอลมันคือผู้ชายซึ่งเป็นสปายที่เจ้าชู้และความเจ้าชู้ของมันในอดีตเนี่ยมันจะมีบอลกรลเยอะในสมัยก่อนท่านผู้ชมถ้าเคยดูสมัยชอนคอนเนอรี่และโรเจอร์มอรเนี่ยบอลเนี่ยมันเจ้าชู้แต่ว่า แล้วมันก็จะมีบอลกรหลายคนแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมหรือถูกต้องแต่ว่ามันแค่เป็นสิ่งที่เจมส์บอลมันทำเจมส์บอลมันทำคือมันหลับนอนกับผู้หญิงเป็นจำนวนมากแล้วมันเป็นผู้ชายสไตล์แบบเมลชาวเวนิสแบบเดิมแล้วมันก็เป็นสปายแล้วมันก็แล้วมันก็ฆ่าคนแล้วมันก็ยิงคนตายแล้วมันก็มันก็มันก็มีพฤติกรรมที่แบบแย่ๆเร็วๆแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นพระเอกของเรื่องอ่ะเจมส์บอลมันคือแนวตบจูบมันไม่ใช่สิ่งที่ดี มันไม่ได้เป็น role model ด้ซ้ำไปแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้แรงกดดนันจากองค์กรประชาชนสังคมเนี่ยซึ่งซึ่ง operate ปฏิบัติการในอังกฤษเนี่ยนะฮะมันพยายามที่จะเปลี่ยน character เนี่การที่ให้บอลโกลมีบทบาทซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งสามารถทำได้และเกิดขึ้นแล้วและเขาสำเร็จแล้วเขาบรรลุเป้าหมายนั้นกับบทของแอนนาเดอะอาร์มัสซึ่งเราจะได้เห็นในวันพฤหัสบดีหน้า แต่ว่าตอนนี้แรงกดดันจาก NGO ในอังกฤษก็คือว่ากดดันจนให้ในที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งเจมส์บอนเองเนี่ยไม่ใช่แค่ห้ามเจ้าชู้นะไม่ใช่แค่ให้โปรดิวเซอร์ของ007เขายอมลดลด,ลดจำนวนบอลกรอลงเนี่ยนะฮะในแต่ละภาคลดลงแล้วนะแต่ว่าให้เปลี่ยนผมไม่ได้พูดเล่นด้วยมันเล่นกดดันอยนี้จริงๆให้เปลี่ยนให้บอนเนี่ยเป็นผู้หญิง เพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าผู้หญิงเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้และแม้กระทั่งเป็นเจมส์บอ์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงเป็นเจมส์บอ์ได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมเมคขึ้นมานี่เป็นแรงกดดันทางสังคมที่สูงมากจาก NGO ในอังกฤษหาเรื่องเรื่องนี้กับ production studio ของบอล แล,แล้วในที่สุดเนี่ยนะฮะมันมาถึงจุดซึ่งทางทางโปรดักชันสตูดิโอเขาก็ต้องเลือกและณเวลานี้เนี่ยผมก็ดีใจเขายังเลือกอยู่ที่เขาจะไม่คอม promisetheintegrityofthecharacter ของเจมส์บอนด์คือประเด็นมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะต้องมานั่งแข่งขันกันในการเป็นเจมส์บอนด์ไงผู้หญิงและผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะในทุกประเทศควรที่จะมีสิทธิ์เสมอภาคต่อหน้ากฎต่อหน้ากฎหมายและศักยภาพในการเติบโตในหน้าที่การงานสามารถมีได้เหมือนกันเป๊ะ ความเท่าเทียมต้องมีความทัดเทียมด้วยแต่อิชูก็คือว่าตอนนี้ศึกที่ NGO ฝ่ายซ้ายฝ่ายโว๊กที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะนี่เป็นเรื่องจริงจังอย่างมากและกำลังมีอิทธิพลต่อการสร้างอารยธรรมใหม่ในโลกมนุษย์อิทธิพลของ NGO ฝ่ายซ้ายสายโว๊กเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือในสหรัฐานเนี่ยตอนนี้พยายามกดดันให้เปลี่ยนจากสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ สิ่งที่มันเป็นจริงอยู่เนี่ยเปลี่ยนเนื้อหาให้ Compromise the Integrity ของ Character ของมนุษย์ให้บิดเบือนหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวภาพของสัตว์สายพันธุ์มนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะสิ่งที่ NGO ฝ่ายซ้าย สาย์กในอังกฤษในสหรัฐและในยุโรปตะว,วันตกพยายามที่จะทําอยู่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการประกาศสงครามต่ออาระยธรรมตะว,วันตกนเดี๋ยวในอนาคตผมหวังว่าผมจะได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้อีกนะฮะงงและนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเกินกว่ารายการนี้ได้ซ้ำไป พูดถึงผู้ชายสไตล์เจมส์บอนด์นะครับจอชคลูนี่และแบรดพิตต์เนี่ยสองคนนี้ใช่เลยเนี่ยเขาหาเจมส์บอนคนใหม่เนี่ยทำไมไม่ใช่แบรดพิตต์ทำไมไม่ใช่จอชคลูนี่ทำไมทำไมจะไปหาคนซึ่งโนเนมแต่ว่าก,ก็ก็ดีนะเดี๋ยวคงจะได้ได้คนใหม่แทนเดอร์โนครกแต่ว่าพิตกับคลูนี่ยังไม่หายไปนะครับคลเดอร์รายงานว่าจะกลับมาเล่นบทบาทนี้ร่วมกันนะครับเป็นหนังเรื่องใหม่นะครับกำกับโดยจอห์นวอตส์นะครับ ก็ผมก็ดีใจนะครับเดี๋ยวผมรอดูพูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหญ่ฟอร์มยักษ์นะครับนอกเหนือไปจากที่ค o l l i d e รรายงานที่จะรอไม่ใช่แค่ double seven วันพฤหัสบดีหน้าเมื่อมีการหยุดล็อกดาวน์แล้วก็ไปรอดูหนังได้แล้วแต่ว่ายังยังต้องใส่หน้ากากเนี่ยนะฮะป๊อปคอนกินไม่ได้เนี่ยนะเรื่องที่ผมรอดูจริงๆนะฮะคือเป็นเรื่องซึ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้และผมหวังว่าจะขายในโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยเนะี่ยในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันแลวนั่นนะก็คือเรื่องดูโอ้โหดูนี่สุดยอด ดูนี่สุดยอดแล้วมันดูเหมือนอยู่กลางทะเลทรายแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ในทะเลทรายในสับสหรนแอฟริกาแบบที่กลางคืนหนาวเย็นยะเยือกแล้วก็กลางวันแดดร้อนเนี่ยนอนอาบแดดไม่ได้ตายทันทีเป็นสกินแคนเซอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหนั่นนั่นคือโปสเตอร์ของดูนแต่ดูดูโปสเตอร์ของดูนเนี่ยนะฮะบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีแรงจูงใจให้ไปดูหนังเรื่องนี้ว่ะเพราะว่าดารานำเนี่ยมันดูเป็นเด็กหน่อมแนมทิมอธีชาลเมมันดูหน่อมแนมมันดูเมโทรเซ็กชวลมันดูแบบ ไม่ค่อยแมนแมนเหมือนดานัลครกเลยซิกแพคไม่มีเนี่ยนะฮะกล้ามเนื้อที่หน้าอกก็ไม่มีนะทิมปตี้ชาลาแมไม่เป็นแรงดึงดูดใช่ไหมก็คือสาวๆคงไปกรีตชาลาแมเยอะนะฮะผมเข้าใจเพราะว่าชาลลแมนี่เขาเท่เหลือเกินเรียนด้านการเป็นนักสแสดงมาจากมหาวิทยาลัย NYU นะฮะอุตสาห์เข้าโคลัมเบียได้แต่ว่าเรียนที่โคลัมเบียเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็ย้ายไปที่ NYU ก็คนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่คนนี้คือพระเอกของดูนแต่ว่าถ้าเกิด บรรดาหนุ่มๆที่ดูรายการนี้แล้วมีความรู้สึกว่าทิม o t ตี้เชลลมนมันไม่ค่อยมีความดึงดูดนะฮะโอเคมันมันก็หล่อดีนะแต่ดูไปดูมามันสวยๆเหมือนกันนะฮนะผมให้ดูภาพนี้แล้วกันนี่ผมดึงมาจากเดลี่เมลนะฮะนี่คือโรเบิร์ต์แคร์ o เกอร์เนคือฟเกอร์เซนเนี่ยเธอดังจากการเล่นคู่กับทอมครูซในมิชชันอ i s s i o n i m p o s s i b ฟอล a l เ o าทแต่ว่าเธอดังยิ่งกว่าจาก Fallout เนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่ง เข้าฉายในต่างประเทศแล้วแล้วนั่นก็คือ r i มา s e c e ซนเรม n นิสเซนเธอเล่นคู่กับฮิ h แจ็กแมนซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าฮิ h แจ็กแมนมันหล่อกว่าเฟอร์เกอสวยหรือเปล่าแต่ว่าคู่นี้คือพอกันเลยคือสุดยอดทั้งคู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ r เร i า s e c e n t ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คู่นี้เนี่ยเขาเล่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยกันมาแล้วก็เคมีดีมาก ผมไม่เคยเห็นดารานักแสดงคู่หญิงชายคู่ไหนที่มีความเป็นดารานำหญิงชายที่มีเคมีได้สมบูรณ์กับคู่นี้ในเรื่องที่ทำจากชีวประวัติของพีทีบานนัมเนี่ยนะฮะ h e Greatest Showman เนี่ยนะฮะฮิวจักแมนก็เล่นกับ r รเบิร์ต้าเฟอร์เกแล้วผมก็เลยโอ้บอกว่าคู่นี้ใช่เลยเป็นคู่ซึ่งมีเคมีแล้วก็โอ้โหมันโรแมนติกสุดยอดแล้วเวลาผมดู r m m n n s s e n n e เนี่ยนะฮะผมร้องไห้ผมซึ้ง แต่ถ้าคุณต้องการเห็นว่ารเบกาเฟอร์เกอร์นในบทบาทดูนเป็นอย่างไรนะฮะรเบกาเฟอร์เกอรนในบทบาทดูนนี่คือเล่นเป็นแม่มารดาของรัชทายาทของเครือข่ายอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในนวนิยายไซน e ์ฟิคชันจากปีคริสตศักราช1965เคยเป็นหนังมาแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าคนดูไม่เยอะมากของเดวิดเฟนชในปี1985กลับมาเป็นภาพยนตร์อีกครับคุณต้องดูน,นี่นี่คืองาน เวนิสฟิล์ม Festival ครั้งที่78ที่เพิ่งจัดในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นี่คือโรเบร์กาฟอร์เกสันซึงเธอไปงานนี้แล้วชุดที่เธอใส่เป็นชุดโอ้โหชุดราตรีซึ่งมันเป็นสีนูดฮนะแล้วมันเป็นเป็นรูปดอกไม้ครับแล้วแล้วเราโทษทีนะในงานนี้เนี่ยนะฮนะ แฟนใหม่ของทอมฮอลเลนซึ่งก็เล่นดูนเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเล่นทู่กับทิมมาตี้ชาลเม z เนี่ยเซนดาย่าเนี่ยนะนะนางแบบชื่อดังเนี่ยนะชิดซ้ายนะฮะคุณลองไปดูแคสต์อนเครดิตของภาพยนตร์เรื่องนี้ของเดนีวอรลเนฟนะครับพูมกับชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งกำกับ b l a ด e r นเ n e r มาเดนีวอร e ลเนฟวันนี้ทำหนังซึ่งจะพังงาดขึ้นมาเป็น Star Wars ของยุคเด็กยุคอัลฟาทั้งหมด เดนนี่เวลานฟทำดูนเนี่ยนะฮะในแคสต์แอนด์เครดิตนั้นโรเบร์ตาฟัอร์เันเป็นเบอร์สองนะฮะเป็นเบอร์สองนะครับรองลงมาจากทิมอตีชาลเมร์เซนดาย่าชิดสายนะครับเรื่องที่ผมรออยู่จริงๆเนี่ยนะฮะคือเรื่องที่โรเบร์ตาฟัอร์เซนซึ่งเป็นดารานำจากเรมินนิสเซนแล้วก็ The Great Showman แและ Mission Impossible f a l l o u t กำลังจะเล่นกับทิมอตีชาลเมร์นะครับซึ่งจะเป็นซปเปอร์สตาร์คนใหม่สาวกรีฑทั้งโลก หนุ่มๆก็กรี๊ดนะคนนี้มันมันมันน่ารักมากเรื่องนี้เดี๋ยวรอนะครับคือดูดูนเนี่ยจะพังาดขึ้นมาแล้วมันจะมีภาคที่สองนะฮะภาคที่สองมีด้วยนะฮะนี่คือภาคแรกมันจะพังาดขึ้นมาเป็นหนังที่จะมีทั้งซีควลและพรีควลและจำคำผมไว้เดนนี่เวลเนิฟเนี่ยแหละอาจจะอาจจะเป็นจอร์จลูคัสของยุคนี้เด็กยุคอัลฟานะครับเด็กยุคอัลฟา ท,ที่ยังไม่รู้จักสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองของไทยในยุคนี้หรือแม้กระทั่งยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กยุคอัลฟาซึ่งเกิดไม่ทันดู Star Wars เนี่ยนะฮะเกิดไม่ทันดูแม้กระทั่ง Matrix เนี่ยนะฮะไม่รู้จัก The Wachowski Brothers เนี่ยนะฮะเด็กยุคเอัลฟาเนี่ยนะ,ะเขาจะตามดู Sequel p r e q u e l และเขาจะตามหนังซึ่งจะพงังงาขึ้นมาเป็นสุดยอดภาพยนตร์แห่งยุคมันจะเป็น Star Wars ของยุคนี้ นั่นคือดูนที่รอเราอยู่แล้วก็ดีใจเหลือกเกินซึ่งโรงภาพยนตร์เปิดทันจะได้ไม่ต้องมานั่งแอบซื้อดีวีดีแบบก๊อปปี้ไปนั่งดูที่บ้านในยุคล็อกดาวน์นะครับสิ่งดีๆรอเราอยู่นะครับเมื่อค่อยๆผ่อนปลนเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยนะครับหลายเรื่องซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ความสุขขันสาในชีวิตมันจะค่อยๆกลับมาแต่ต้องออกจากวิกฤตนี้ไปก่อนเพราก,กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็น เสื้อยืด oversize เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบวัน s i ส e f i t อ all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2ส,สี4แบบกับประโยคเร้าใจ you m i s s with the wrong generation และ remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2ส,สีขาวและดำ หรือซื้อเป็นเซ็ราคาพิเศษ4ตัว1,790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV เซ็ต Voice Lover เซ็ตนี้ประกอบด้วยร่มพับลาย Voice TV ขวงร่มอลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมวัสดุด้านในป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตมาพร้อมกระบอกน้ำสุญญากาศรักษาอุณหภูมิลาย Voice TV ราคาพิเศษ530บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ่ะไม่ไหวล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 ะ อยากมีชีวิตที่ในห้องครัวมีน้ำพริกขังกุ้งสิบห้ากระปุกอยู่บนชั้นตลอดเวลาเ mm hmm. มี่ยงค่ะเมี่ยงคังกุ้งค่ะเมี่ยงคังกุ้งค่ะเมี่ยงคางกุ้งค่ะ mm hmm. ใส่ถั่ว ใส่ขิงใส่กุ้งแห้งใส่กากหมูใส่ตะลิงปลิงใส่หอมแดงใส่พริกขี้หนูแล้วก็ใส่ข้างกุ้งน้ำจิ้มไก่ยี่ห้อที่คุณชอบนี่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 น <laughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้าที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นเทเลรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชีหน้าใส่สอ,ส,สอซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับสีโรธคลามไผ่บูลในโอเวอร์วิว ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาน้ำพริกขางกุ้งแซมลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านขางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซมลืม ราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซบน้ำพริกข่างกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co t h ต่อให้สายพันเดลต้ามันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ใส่ความสัมพันธ์ระหว่างคนดูและคนจัดรายการในการเห็นหน้าเห็นหน้ากันเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและคนจัดยังไงต้องไม่ใส่เนี่ยถ,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 ถ้าใส่ปิดปากเนี่ยนะแล้วพูดเนี่ยในในอุริบทที่ทำอยู่ในนะในแบบที่มีทั้งมีทั้งเนื้อหามีทั้งอารมณ์ผมคิดว่ามันขาดรสชาติถ้าคุณเปิดหน้าจอทีวีมาแล้วเป็นพิธีกรใส่หน้ากากผมรู้สึกว่ามันเหมือนดูหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเฮ้ยขอเชิญทุกคนฮนะมีเสรีภาพบนใบหน้าในการมีชีวิต และมันมีชีวิตได้และมันสามารถจัดรายการโดยที่มีความบันเทิงมีสาระมีเนื้อหามีความสนุกสนานและมีรอยยิ้มให้กับผู้ชมบางครั้งนะฮะมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญนะฮะไม่เชื่อไม่น่าเชื่อแต่จริงนะและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมําวบ้านเห็นด้วยกับผมนะฮะมันมีหลายสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่สิ่งเดียวมันมีหลายสิ่งที่สำคัญสำคัญเยอะสำคัญมากกว่าเยอะสำคัญมากกว่า การเอาชนะโรคระบาดเยอะเทียบกันไม่ได้เลยและนั่นก็คือรายการเดอะเดลิโดสโลกันเมืองในคืนวันนี้พบอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่สูตรดมกลิ่นประชาธิปไตยกับเซตเทียนหอมสามกลิ่นของ Voice ภายใต้ชื่อ Your Voice Matters, It Would Be a Better World และ Lighting Up Hope สามชิ้นครบเซตราคา2,079บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice p a a s a Shop. voice tv. co. t h ก้าวข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด,ด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่จะเป็นตัวแทนของความกล้ากล้าที่จะฉีกขนบเดิ ด้วยการใช้กระเป๋าที่มีขนาดแตกต่างออกไปเปลี่ยนผ่านสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่ส่องประกายความหวังออกมาอย่างสวยงามแม้จะถูกอบล้อมด้วยความมืดมิดกระเป๋าใส่ความฝันขนาด